อย่างที่บอกไปว่าความช่วยเหลือที่แน่นอนภาครัฐก็ต้องมีส่วนเข้ามาดูแลในตรงนี้เพราะนี่จะเป็นความเดือดร้อนไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะเป็นทางธนาคารธกส.ค่ะที่เตรียมมาตรการในการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบก็จะมีทั้งเรื่องของการลดดอกเบี้ยรวมถึงพักหนี้สำหรับแรงงานที่เสียชีวิตหรือว่าสูญหายด้วยนะคะโดยคุณชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.เปิดเผยว่ามีลูกค้าที่ขอสินเชื่อไปทำงานในอิสราเอลทั้งหมด154คนวงเงินกู้ยืมมากกว่า11ล้านบาทซึ่งได้มอบหมายให้ธนาคารแต่ละสาขาไปสำรวจลูกค้าที่ได้รับผลกระทบค่ะและทางธนาคารเองได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเช่นกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือหายสับสูญธนาคารจะยกหนี้ในส่วนที่กู้ไปเพื่อทำงานในอิสราเอลแล้วก็จะปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนของหนี้อื่นๆในอัตราผ่อนเบี้ยดอกเบี้ยผ่อนปรนส่วนแรงงานที่ไม่ได้เสียชีวิตหรือสูญหายแต่กลับมาแล้วไม่มีงานทำตรงนี้ก็จะมีมาตรการลดดอกเบี้ยเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบของแรงงานค่ะธนาคารก็จะมีมาตรการในการช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นว่าถ้าลูกค้าเราเสียชีวิตนะครับหรือว่าหายสับสูญตามคำสั่งศาลเนี่ยเราก็จะยกหนี้ในส่วนที่กู้ไปในการทำงานที่อิสราเอลให้นะครับแล้วก็หนี้สินตัวสัญญาอื่นที่ผูกพันก็จะมีการปรับโครงสร้างหนี้ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนนะครับรวมถึงในกรณีที่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเราไปกู้ให้กับลูกหรือว่าบุคคลในครอบครัวหรือคู่สมรสนะครับซึ่งโดยวัตถุประสงค์ของแบงก์เนี่ยทำได้อันนี้ก็จะมีมาตรการช่วยเหลืออีกเหมือนกันนะครับรวมถึงในกลุ่มที่ไม่ได้เสียชีวิตหรือสูญหายแต่กลับมาแล้วยังไม่มีงานทำหรือตกงานเนี่ยรายได้ท่านมีผลกระทบนะครับเราก็จะมีการลดดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่งในการที่จะเป็นช่วยบรรเทาในเรื่องของที่รายได้ยังไม่ได้กลับสู่ภาวะปกตินะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย